อดีตศัลยแพทย์เปิดรูปภาพเปรียบเทียบยืนยันแผลใหญ่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมแบบรัวๆโดยที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสต์ภาพบาดแผลการจำลองและการทดสอบเรื่องบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรืออีกครั้งพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าแผลใหญ่ไม่ได้เกิดจากใบพัดแน่ๆแผลก้างปลาก็ไม่ได้เกิดจากเมอร์คูรีอินเนอร์เทียร์ 14D 19P ใบพัดเดียวหมุนขวารูปที่1ภาพจำลองด้านหน้าแสดงแผลก้างปลาของต้นขาซ้ายท่อนขาซ้ายและท่อนขาขวาแนวเฉียงของแผลก้างปลาขาซ้ายและขาขวาจะตรงข้ามกันใบพัดเดียวก็ไม่สามารถทำให้เกิดแนวเฉียงตรงกันข้ามยิ่งไปกว่านั้นระยะห่างระหว่างแผลยังแตกต่างกันมากมายแม้กระทั่งแผลที่อยู่ใกล้กันเป็นก้างปลาเก๊ะหรือปลาท้องโกรูปที่2ข้อมูลเรื่องความยาวและระยะห่างของบาดแผลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเมื่อนำมาประมวลผลร่วมกับการถ่ายภาพของนิติเวชและคลิปวิดีโอทดลองใบพัดกับศพก็จะเห็นภาพจำลองแผลด้านหน้าดังรูปที่1ส่วนภาพจำลองแผลด้านหลังไว้โอกาสต่อไปรูปที่3แสดงแพทเทิร์นแผลที่เกิดจากใบพัดหมุนคนละทางอย่างไรก็ตามคัสสแปนก็ไม่ต่างกันเพราะผิดเท่ากันสอดคล้องกับแผลจากใบพัดจริงขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ